สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นวันที่22สิงหาคม2567เวลา 11:00 นที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากคิงสะพานใหม่อดีตสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและนายณัฐปกรณ์สุชาหรือทนายเจสได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีภรรยามาร้องทุกแจ้งความเนื่องจากได้กู้เงินนอกระบบจำนวน60แหล่งรวมเป็นเงินกว่า 400,000 บาทโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 70,000 บาทซึ่งผู้เสียหายรับภาระไม่ไหวจึงขอเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหยุดจ่ายหนี้ชั่วคราวแต่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมและส่งคนมาข่มขู่พร้อมทั้งอ้างว่ามีนักการเมืองคอยช่วยเหลือทำให้ผู้เสียหายต้องขอความช่วยเหลือจากกองบังคับการปราบปรามนางอ้อยอายุ48ปีหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าตนและสามีประกอบอาชีพเปิดร้านคาเฟ่ในจังหวัดปทุมธานีสาเหตุที่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้หมุนเงินไม่ทันจึงจำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ในกิจการโดยกู้มาทั้งสิ้น 400,000 บาทจาก60แหล่งต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 70,000 บาทเริ่มกู้เงินตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและส่งเงินไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแต่เดือนนี้รู้สึกว่าไม่สามารถแบกรับภาระไว้อีกต่อไปจึงขอหยุดส่งแต่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมและตามมาข่มขู่ถึงหน้าบ้านขู่ว่าจะฆ่าและข่มขืนจนไม่สามารถเปิดร้านได้ต้องปิดร้านหนีและไม่กล้าให้บุตรไปโรงเรียนแม้จะแจ้งความแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพียงแค่มาไล่เจ้าหนี้ออกไปซึ่งเจ้าหนี้ก็ยังคงกลับมาอีกทั้งนี้ผู้เสียหายได้เสียเงินไปแล้วทั้งสิ้น4ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเงินต้นที่กู้มาเป็นจำนวนมากโดยตอนกู้เงินเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันผู้เสียหายเชื่อว่าเจ้าหนี้ทั้ง60รายน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยสามีเป็นผู้กู้และตนเป็นผู้ค้ำประกันทนายเจสได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นความผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ห้ามมิให้เจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีการข่มขู่ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองรายยอมรับว่าได้กู้เงินมาจริงเนื่องจากมีความจำเป็นและที่ผ่านมาก็ได้ผ่อนชำระวันละ 70,000 บาทอย่างสม่ำเสมอแต่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงได้พาผู้เสียหายมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอความช่วยเหลือครับผู้เสียหายมาร้องผมครับทำมาหากินอยู่ในจังหวัดปทุมธานีแต่สองผัวเมียเนี่ยเป็นคนใต้ครับแต่ผมไม่บอกจังหวัดนะเพราะว่ามีความเดือดร้อนมากครับพูดง่ายไปกู้เงินเข้ามาส่งวันละ 70,000 บาทตัวเองไม่ไหวแล้วคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งหลายคราวฮะถึงมาหากองปราบขอความเป็นธรรมเมตตาแล้วก็ผู้สื่อมวลชนเดี๋ยวจะให้ผมถามหน่อยลงส่งวันละ 70,000 หรือว่ากู้มาส่งวันละ 70,000 ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเนี่ยเขาพูดเลยเชิญพูดเลยฮะพูดดังๆครับค่ะอันดับแรกก็เล่าเรื่องแต่แรกเลยฮะหาอะไรแล้วไปเล่าเลยครับค่ะอันดับแรกก็ขอดังดีอันดับแรกก็ขอโทษก่อนนะคะนี่ได้ไปกู้มาจริงๆค่ะเรื่องเราเปิดร้านอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจตอนโควิดอะค่ะเราเปิดร้านอาหารสไตล์คาเฟ่อะค่ะที่ปทุมธานีแล้วคราวนี้เจอพิษเศรษฐกิจของโควิดอะค่ะทำให้เราจะต้องขาดเงินหมุนเวียนเราเลยต้องไปกู้นอกระบบมาตอนนี้เรากู้มาเนี่ยเราส่งของเขาทุกวันค่ะไม่มีกู้มาเนี่ยยอดเนี่ย 400,000 นะคะเราส่งเขาทุกวันวันละ 70,000 นะคะตั้งแต่เดือนธันวาค่ะปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราส่งมาไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแต่ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยค่ะมันไม่ไหวจริงๆเราเลยขอหยุดส่งขอหยุดก่อนได้ไหมเขาไม่ให้หยุดเขาก็ตามข่มขู่เฝ้าหน้าบ้านขู่ฆ่าลูกขู่ข่มขืนจนเราเปิดร้านไม่ได้เราต้องปิดร้านโดยขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนจาก
จากคืนนะคะจนช่วยหน่อยค่ะเพราะว่าเราส่งอ่ะรถพ่นอ่ะมันแค่400,000แต่ตอนนี้เราส่งไป3,000,000กว่าแล้วคือมันเกินต้นไปเยอะมากแล้วแต่เราก็ส่งเขาทุกวันเลยนะคะไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแต่ตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆค่ะส่งวันละ70,000 บาทดอกเบี้ยมันเท่าไหร่อะคะทำไมถึงส่งละ70,000เขาแบบเขาคิดทบต้นทบดอกอะไรของเขาไม่มันไม่ทราบอะค่ะแต่เราคือเขาให้เราส่งทุกวันนะคะวันตอนเราไปทำสัญญาเขาบอกว่าดอกเบี้ยตอนนั้นอะบอกดอกเบี้ย120,000ค่ะต่อวันค่ะแล้วคราวเนี้ยมันทบต้นทบดอกอะไรของเขาไม่ค่ะเนี่ยค่ะเราส่งไปทั้งหมดอะ3,000,000กว่าจะ400,000แล้วค่ะเอามากี่เจ้าครับเอามารวมๆแล้วอะประมาณ60 เจ้านะคะ60 เจ้าในยอดเงิน400,000นะคะเราก็ส่งของเขาทุกวันไม่มีขาดแม้แต่วันเดียวแต่ยอดที่เราส่งไปอะจะ400,000แล้วค่ะ60 เจ้าเนี่ยเขาบอกว่าถูกเราเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะทุกน่าจะเครือข่ายเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามาหน้าบ้านมาเฝ้าตั้งแต่6 โมงเช้ามาเฝ้าคือลูกไปโรงเรียนไม่ได้มาเฝ้าตอนเย็น5 ทุ่มก็มาเฝ้ามาเจอหน้าลูกก็รีบไถเงินไปมาปรากฏเลยค่ะเราต้องแจ้งความตำรวจบอกว่ามึงไม่ให้มึงตายเขาพูดอย่างนี้ค่ะลูกเลยตอนนั้นมีติดตัวอยู่1,000ลูกก็ให้เขาไปเพื่อความปลอดภัยพอมาอีกวันนึงก็มาเฝ้าอีกตอน5 ทุ่มตอนนี้เรามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องเรียกตำรวจเขาก็มาบล็อกพวกนี้ไปแต่ตอนนี้มันก็มาเฝ้าหน้าบ้านขับวนเวียนอยู่หน้าบ้านอยู่ตลอดค่ะไม่คนนู้นเข้าก็คนนี้เข้าจนเราไม่สามารถที่จะเปิดร้านได้ทำมาหากินได้เลยคือเราไม่ได้คิดที่จะโกงหรือจะหนีหรือจะอะไรเลยแต่เราคือถ้าเกิดคุณมาเฝ้าอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้คุณไม่ได้ตอนนี้เราส่งไปเนี่ยคือต้นอ่ะมันหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ดอกที่เขาจะต้องเอาแล้วไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนที่เขาจะบอกว่าให้เราหยุดส่งเพราะตอนนี้มันเกือบจะ400,000แล้วในเฉพาะดอกทำไมเราถึงถูกเจ้าเพราะตอนนั้นก็คือว่าแต่ละเจ้าอ่ะมันให้ยอดเล็กๆใช่ไหมคะคือของเรามันเป็นธุรกิจคาเฟ่มันต้องใช้เงินหมุนปริมาณที่เยอะช่วงนั้นนะคะก็คือพอตอนแรกๆกันมันก็ไม่ได้เยอะมากพอเดือนไหนแล้วสุดุดเราต้องไปกู้อีกเจ้านึงเพื่อมาปิดอีกเจ้านึงนั่นนะคะแล้วคราวนี้มันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทำที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเราส่งเขาทุกเจ้าเน้นเลยนะคะทุกเจ้าไม่มีขาดแม้แต่วันเดียวแล้วก็คือทุกเจ้าได้กำไรไปหมดแล้วแต่ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าดอกจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เจ้าที่เราไปกู้มาเพิ่มมาปิดเจ้าแรกเนี่ยค่ะเราเจอเองเราเจอในเพจ Facebook ค่ะเพราะตอนนี้คือระบบของเพจ Facebook กู้ดอกรายวัน24 วันดอกลอยอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะมากเลยค่ะก็เลยเราก็ไปกู้ตัวนั้นมาแล้วเขาก็คือมันเหมือนเป็นว่าระบบของเขาคือเขาแนะนำพวกนี้จะเป็นนายหน้าแล้วก็แนะนำพวกหมวกกันน็อกให้เข้ามาบางครั้งเราไม่รู้จักเขาเลยเขาก็แนะนำเข้ามาพวกนี้ก็เข้ามาค่ะเราติดหนี้เขาแล้วเขาก็เลยแนะนำให้เราไปกู้เจ้าอื่นมาโผล่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะหมายถึงว่าก็คือว่าอ๋อมีที่ว่าเขาแนะนำเพื่อนกันมาพวกนี้เขาจะแนะนำเพื่อนกันมาบอกว่าเครือข่ายของเขาเขาจะแนะนำเพื่อนมาว่างั้นพี่เอาเจ้านี้เพิ่มไหมพี่เอาเจ้านี้เพิ่มไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราส่งเขาตลอดส่งตรงทุกงวดเราเป็นเหมือนว่าลูกค้าที่เครดิตชั้นดีของเขาเลยค่ะคือเราไม่เอาเขาก็ตื้อให้เราเอาเพราะเราส่งดีตลอดไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียววันละ70,000ไม่เคยขาดเลยเราส่งตลอดแล้วคือเดือนนี้มันไม่ไหวจริงๆเราขอเขาบอกว่าเราขอหยุดก่อนขอผัดก่อนได้ไหมเขาก็ไม่ให้ด่าเรามาอะไรเรามาบอกมึงไม่ให้มึงก็โดนตอนนี้ไม่คือเราอ่ะไม่มีหนี้ตัวอื่นเรามีหนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะแล้วยอดตอนนี้ที่ต้องส่งในเจ้าเนี่ยเขาเรียกเก็บเราเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณที่จะเพิ่มไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับดอกใช่ไหมคะก็เขาจะเรียกเก็บอีกประมาณเกือบ2,000,000โอ้2,000,000เลยเหรอใช่ค่ะ
เงินที่เขาจะเอาคืนทั้งหมดเกือบ2ล้านทั้งๆที่ไม่มีค่ะบอกเลยไม่มีเพราะต้นเราแค่ 400,000 เขาบอกว่าถ้าบวชจะให้จบมึงเอามา2ล้านคือจบทุกเจ้าค่ะคือจบทุกอย่างซึ่งเราไม่มีเราบอกเลยเราไม่มีเราต้นแค่ 400,000 เราจ่ายดอกไปแล้วเกือบ4ล้าน3ล้านเกือบ4ล้านแล้วช่วงแรกค่ะช่วงแรกเราเอารถไปขายเรารถไปขายเพื่อจะใส่พวกนี้เพื่อตอนไหนที่เราไม่สะดุดเรารถไปขายเพื่อใส่พวกนี้ที่บ้านไม่ยังมีที่อยู่อาศัยอยู่ตอนนี้ก็คือไม่มีมาแบบตอนนี้เป็นคือเหมือนบ้านเช่าอะค่ะเราเช่าบ้านเขาอยู่ตอนนี้แล้วบ้านเดิมก็คือเช่าอยู่หรือว่าเอาบ้านไปจำนองหรอไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านเช่าตั้งแต่แรกค่ะก็คือแต่ว่ารถเนี่ยค่ะเราเอาไปขายรถเราก็เลยมาขับรถแบบขายแล้วก็มาซื้อรถคันเล็กๆเพื่อไปใส่หนี้เพื่อจะได้แบบว่าประทังไปเรื่อยๆอะค่ะเขาก็ปุ๋ยเดียวท่านนี้ข้างไหนเขาลงมือทำร้ายเราทำร้ายครอบครัวยังค่ะยังไม่ได้ทำร้ายครอบครัวเลยใช่ไหมใช่คะยังค่ะเพราะว่าวันที่เราปิดร้านเนี่ยคือเป็นวันสุดท้ายที่เราต้องมาขอความช่วยเหลือจากคิงเพราะเราส่งไม่ไหวแล้วแล้วจากคิงก็แนะนําในทางที่ว่าดีค่ะช่วยเหลือเราตอนนี้ค่ะเราเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะเดือนธันวาค่ะเริ่มต้นธันวาได้แล้วใช่ค่ะแล้วเริ่มส่งเท่าไหร่เท่าไหร่คะวันที่9เดือนนี้ค่ะรัฐบาลก่อนนะรัฐบาลเศรษฐาต้องนโยบายเรื่องกระจายเรื่องนี้นอกระบบตรงนี้ค่ะได้ไปขอความช่วยเหลือไหมไม่กล้าค่ะตอนนั้นกลัวไม่กล้าไปเลยเพราะว่าเพราะอะไรครับไม่กล้าไปเพราะว่าเรากลัวว่าใครจะมาทำร้ายลูกเรากลัวจะข่มขู่เขาคือในความที่เขาบอกว่าค่ะเขาบอกว่าถ้าเผื่อสมมุติไม่จ่ายเขาบอกว่าเขามีแบ็คดีนะเขามีนายตำรวจมีนักการเมืองหนุนหลังมึงไม่ต้องหนีมึงตายกูไม่กลัวตำรวจท้าให้ไปโรงพักด้วยค่ะมีข้อความค่ะตรงเดือนละ70,000ค่ะทายไปกี่เดือนแล้วเนี่ยวันละ70,000ค่ะไม่ได้ค่ะวันก็7,000ค่ะแล้วพี่บอกมา2ผัวเมียแล้วตกลงพี่นี่ครับผัวครับอาทีเขาช่วยทำอาหารกินมาเนี่ยใช่ค่ะอ้าวสามีพูดอะไรเลยอ้าวมาขออนุญาตครับแล้วผัวก็ใครสามีอยู่กันนะมานั่งครับตกลงใครเป็นคนไปกู้2คนหรือว่าทั้ง2คนครับพูดดังๆครับพูดดังๆฮะพูดเลยครับก็ไหนสองคนเนี่ยเขามาอยู่ตรงกลางเนี่ยพูดเลยครับว่าสลับกันกู้อะครับผมพอ ชื่อคนนี้กู้คนนี้ผมค้ำพอผมกู้คนนี้เขาค้ำจะสลับกันอย่างนี้ร้านอยู่แถวไหนอยู่ยุคปฐุมค่ะครับผมถนนเรียบคลอง3ปฐุมวันนี้ก็ยังมาใช่ไหมครับใช่ยังมาทุกวันครับมาทุกวันเลยค่ะแล้วทำไมไม่คิดที่จะกู้ในระบบก่อนไอ้ทำไมถึงไม่โดนกู้นอกระบบไปอ๋อพอดีตึงเครดิตไอ้ติดแบ็กลิฟต์อยู่ครับผมมันเลยติดแบ็กลิฟต์อยู่เลยครับผมกู้ไม่ได้ครับผมกู้ไม่ได้ก็เลยต้องมานอกระบบจากอะไรเครดิตโลไปทำอะไรมากู้ธนาคารเดี๋ยวนะไอ้ตอนนั้นนะคะคือช่วงโควิดใหม่ๆอะค่ะเราผ่อนรถไม่ไหวก็เลยติดตรงเรื่องรถค่ะแล้วเลยกู้อะไรไม่ได้อีกเลยเพราะว่าตอนที่เขาปิดจังหวัดแต่ละจังหวัดอะค่ะเราไม่สามารถค้าขายอะไรได้เลยแล้วคราวนี้เราก็เลยส่งรถไม่ไหวมันก็เลยต้องโดนยึดรถที่ส่งของเขาวันละ70,000เนี่ยค่ะเราก็คือเราก็กู้เจ้านี้มาใส่เจ้านี้ใช่ค่ะแล้วก็หมุนเงินไปเราขายของไปด้วยอะไรไปด้วยค่ะก็คือใส่ไปขายของทำคาเฟ่
เนี่ยค่ะคือขายของคือร้านคาเฟ่อะค่ะขายอาหารขายกาแฟอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปโปะไปดึงเจ้านี้มาใส่เจ้านี้อะค่ะคาเฟ่มีเซ็นได้ไหมไม่มีค่ะเป็นคาเฟ่กาแฟค่ะอาเจียนอ่ะเจียนมาเดี๋ยวจะข้างดีกว่าอ้าวครับครับสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้ครับผมกับพี่คิงนะครับก็พาผู้เสียหายนะครับที่มาร้องทุกข์นะครับเรื่องได้รับความทุกข์จากการที่ไปกู้หนี้นอกระบบนะครับจริงๆการกู้ยืมเงินนะครับมันเป็นความผิดกฎหมายทางแพ่งนะครับมีการทําสัญญาแล้วก็ตามกฎหมายครับก็มีการเขียนไว้ว่าพรบ.ทวงถามหนี้นะครับก็มีการห้ามทวงหนี้แบบต้องไปข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเกิดอัตรานะครับอันนี้ก็เป็นความผิดของทางเงินกู้นอกระบบแต่ด้วยความที่พี่ทั้งสองท่านเนี่ยครับเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้เงินครับเขาก็ไปกู้มาอันนี้เขายอมรับนะครับว่าเขาก็ผิดด้วยในการที่ไปกู้นอกระบบแต่ว่าในการกู้ของเขาเนี่ยเขาผ่อนทุกวันทุกงวดจ่ายทุกวันวันละ70,000จ่ายจนครบต้นหมดแล้วแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันก็คือดอกที่ลอยขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าจะสิ้นสุดวันไหนนะครับวันนี้ผมกับพี่คิงก็เลยพาผู้เสียหายทั้งสองท่านเนี่ยครับมาที่กองปราบนะครับที่ซึ่งกองปราบนะครับจะมีศูนย์ที่ช่วยในเรื่องของซึ่งกองปราบนะครับจะมีศูนย์ที่ช่วยในเรื่องของการปราบปรามเงินกู้นอกระบบอยู่ครับอยู่ที่ชั้น2เนี่ยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็วันนี้ผู้เสียหายทั้งสองท่านครับก็มีการเตรียมหลักฐานที่เป็นสลิปการโอนเงินคืนทุกเจ้านะครับตั้งแต่ต้นว่ากู้มาเท่าไหร่ผ่อนมาเท่าไหร่ยอดดอกเท่าไหร่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะมอบไว้ให้พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็จะขอให้พนักงานสอบสวนนะครับช่วยดูเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุกวันนี้ครับแม้แต่เมื่อคืนเนี่ยครับก็ยังเข้ามาที่หน้าบ้านนะครับเข้ามาไม่ซ้ำหน้าเลยเข้ามาแล้วก็มาเฝ้ามาดักหน้าบ้านถ้าเราออกจากบ้านปุ๊บชาร์จเลยนะครับเอาเงินมาเอาคืนมาจนเขาครับไม่มีความกล้าที่จะเปิดร้านเพื่อที่จะทำมาหากินนะครับไม่มีรายได้เลยนะครับก็เลยวันนี้ก็จะพาพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับโทรหลักฐานหน่อยครับรูปสลิปโอนอยู่ไหนฮะรูปที่มาเฝ้าหน้าบ้านนำแกะออกมาแล้วให้เพื่อหยิบเงินนี่รูปอันนี้เป็นวงที่มาเฝ้านะอันนี้เป็นวงจรปิดรูปรถนะครับรูปรถโทรไว้ก่อนครับเปิดโทรไว้ก่อนนะรูปไหนนี่สลิปที่โอนที่โอนนะครับครับรูปรถจะสังเกตเลยครับว่าจะไม่ซ้ำคันเลยทุกวันมาจอดเฝ้าครับแล้วก็แต่มันมีรูปคนที่ลงมาหน้าบ้านอยู่แต่ว่าผมไม่ขอเปิดเผยหน้าแล้วกันนะครับชี้ไหนฮะเอามือชี้อ่ะชี้ไหนครับครับผมเดี๋ยวโอนเงินไปมีเดิมเดิมไหมหรือเปลี่ยนบัญชีมีแบบที่เห็นคนแต่หน้าไม่ใช่อะไรมีครับเดี๋ยวสักครู่นะที่หน้าไม่ชัดเลยเดี๋ยวมีเข้าหน้าบ้านเลยคลิปพี่ครับปล่อยไปแล้วในหมายข่าวนั่นแหละในหมายข่าวพี่ถือไว้โตให้ดูหน่อยครับครับอย่างนี้ครับเรียนพี่ๆนักข่าวครับผมฝากไปถึงผู้บัญชาการหลวงตอนภาคหนึ่งครับและผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีผู้กับกองหลวงนะให้เร่งรัดดูคดีสองผัวเมียเกี่ยวว่าเงินกู้ครับเพราะว่าไม่ได้รับความปลอดภัยครับในชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุเนี่ยมีลูกผู้หญิง3คนนะยังต้องเรียนหนังสือเป็นกำลังของประเทศชาติยังไงก็ฝากดูเรื่องความปลอดภัยของเด็กทั้ง3คนเพราะว่ายังอยู่ในวัยเรียนครับหลังจากนี้ก็จะพาสองสามีภรรยาครับเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบหาทางเยียวยาหรือหาทางพูดคุยหาทางออกแนะนำไปในทางที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยครับต่อไปครับคุณพี่ๆครับลูกโทรไหมการถามชื่ออะไรไหมครับเบอร์โทรเบอร์อะไรถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ความ